สวัสดีครับร้านแบงค์โบ๊ทครับปู่โบ๊ทแปลงหน้าทำผีรถยนต์วันนี้ก็มารีวิวรถอีก1,000นะครับมาจากนครแถวทุ่งสงก็คันนี้ทำเยอะครับง่ายๆว่ามาเดิมๆเป็นตัวยูโร 3ยูโร4นี่แหละลูกค้าเก่านะครับก็มีเปลี่ยนสีใหม่รอบคันครับแปลงหน้าเป็น2018อะไรใหม่แท้ฝาคาร์บอนเบิร์กงานทางอู่ครับเปลี่ยนระบบไฟครับเป็นประตูคาร์บอนงานหุ้มทั้งหมด4บานครับ 5S1 เล็กกระจกคาสโซแฟร์งานเทพครับงานทางอู่และประกันว่าไม่สั่นวิ่ง200ก็ไม่สั่นนะครับแล้วก็มีล้อยางครับดุมซิ่งอะแดปเตอร์ทางอู่จัดให้หมดจัดทรงให้หมดเลยโชคทั้งหมด4ต้นครับงานโชคก็รับประกันว่านุ่มหนึบไม่กระด้างแน่นอนขับขี่เข้าโค้ง200ผมลองกับรถผมเองนะลองมาแล้วก็ไม่มีปัญหาครับโดดพอสะพานประมาณ200ก็ลองมาแล้วนะผมถึงรับประกันว่ามันจบก็ดูความเงาความฉ่ำตัวเลเกอร์ตัวนัสสีนี่ก็งานกระจกครับแข็งแรงครับโดดเลยประกันว่าไม่สั่นงานทำเองเลยครับไม่ใช่งานชีนที่ขายกันถูกคืออยากจะใส่แล้วจบไม่มีปัญหากวนใจเนี่ยแล้วเรารับประกันถ้ามีปัญหาก็เปลี่ยนให้ครับไม่เทลูกค้าก็ทรงคันนี้ก็จะทำแบบรถผมเลยโหลดประมาณนี้เลยล้อจะลดลงมานิดนึงครับล้นกำลังดีดูตัวโช๊คแต่ใส่สีต้นนะแต่ข้างหน้าเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายหรอกก็ตัวสีตัวเลเกอร์ที่ใช้ก็จะบอกกันทุกคลิปนะครับใช้เป็นเกจยี่ห้อนกแก้วหมดนะครับตัวเคมีที่ใช้ทั้งตัวเนื้อสีเลเกอร์ตัวสีก็รับประกัน1 ปีครับในเรื่องงานประกันหรือว่าการแปลงโป่งเนี่ยทางอู่ไม่ได้รับจัดฉากนะครับพวกแปลงหน้าพวกอะไรลูกค้าเข้าใจผิดส่วนใหญ่จะหายกันมาจริงแล้วลูกค้าเพิ่มเติมเองบางคันก็ส่วนใหญ่ก็ทำเงินสดครับอย่างคันนี้ก็ทำเงินสดครับมันมีจบ200,000แน่นอนลองดูส่งเผื่อจะชอบคันนั้นก็สีน้ำเงินเดี๋ยวรอถ่ายรีวิวเหมือนกันครับแดงน้ำเงินกำลังมาช่วงนี้แล้วก็มีเหลืองเขียวก็มีอุดรูประตูย้ายเสาแดงโป่งครับเราเชื่อมตะเข็บเมทอาร์ก็จะทำเหมือนออกจากศูนย์นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ถามในกรณีใช้ประกันเปลี่ยนสีหรือว่าใช้ประกันแปลงโป่งแปลงหน้ายังไงรบกวนผมจะทำคลิปรีวิวแบบนี้ไว้เนี่ยผมตอบไม่หมดแล้วตอนนี้ก็ขอให้แอดไลน์ผมมาก็ได้ครับ ID line bankboat789 bankboat789 หรือว่าทางเบอร์ถ้าเมมเบอร์ก็0868922789ครับแล้วก็ทักมาสอบถามอยากถามข้อมูลว่าแปลงโป่งประกันร่วมช่วยหรือว่าแปลงหน้ามันเป็นยังไงบางคนไม่เข้าใจว่าแปลงหน้าเนี่ยสามารถโทรไปหรือว่าเสียหายกันชนจะแปลงตัวใหม่เลยแปลงไฟใหม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับประกันเขามีหน้าที่จ่ายแค่ส่วนที่เสียหายและในราคาของเดิมเท่านั้นนะเช่นสีก็เช่นกันเขาก็จ่ายแค่ราคาอาบน้ำนอกสีเดิมรอบคันการเปลี่ยนสีมีการรื้ออุปกรณ์ทุกอย่างพ่นครับตัวเกจตัวเกจสีที่ใช้ก็จะแพงกว่าค่าแรงค่าพ่นในกระบะค่าในพ่นในวงกบพ่นประตูทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดครับก็ส่งมาว่าอยากจะทราบเรื่องอะไรผมมีเตรียมคลิปไว้ก็ผมก็จะส่งคลิปให้ฟังถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยโทรมาสอบถามเพราะว่านั่งพิมพ์ตอบกันทางแชททางเพจลูกค้าไม่เข้าใจแน่นอนอันนี้มีอะไรอีกก็มีติดฟิล์มเขียวใสเพราะที่แรกเป็นฟิล์มดำครับผมว่ามันไม่สวยรถมันมาทรงนี้มันต้องเปลี่ยนครับคันนั้นก็บังคับเปลี่ยนสีน้ำเงินรถลูกค้าผมบังคับเปลี่ยนหมดเกือบทุกคันครับมันไม่ค่อยสวยก็ทำก็อยากให้สวยจบทีเดียวชอบยังไงสีไหนเข้ามาคุยกันครับรับทำทุกรุ่นรับซ่อมทุกรุ่นนะครับอุปกรณ์ตกแต่งครบทุกอย่างจะแต่งห้องเครื่องหรือว่าจะทำรถเบาะล้อลิฟตี้ทุกอย่างครับซากระเบือเรือรบพอลูกค้าแทงประเด็นมาเลยอยากได้อะไรนะครับแต่ทางอู่ก็จัดการให้ว่าไอ้ตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ลูกค้าสู้ไหมงานตัวนี้เป็นยังไงงานตัวนี้ไม่ดียังไงนะครับก็วันนี้ก็ฝากรีวิวไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ